มาต่อที่ประเด็นของพรรคก้าวไกลบ้างครับซึ่งเป็นวันที่เขาเรียกว่าชี้ชะตายกที่หนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ก็มีการสอบสัมภาษณ์นะฮะท่านหัวหน้าพรรคครับคุณชัยธวัฒน์นะครับถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมของเรื่องนี้นะครับวันนี้คุณชัยธวัฒน์ก็เชื่อนะครับว่าคดียุบพรรคยังมีโอกาสชนะนะครับหวังว่าทางศาลรัฐธรรมนูญเองจะมีการมีมติเปิดไต่สวนเพราะว่ามีพยานเพิ่มเติมที่ยื่นไปเพียบเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังมีการระบุนะครับว่าขณะเดียวกันในเรื่องของความที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะถูกยุบหรือไม่แต่ว่าก็มีกระแสข่าวว่าลูกพักเนี่ยถูกเขาเรียกว่าเตรียมดึงเป็นงูเห่าแล้วมีการวิเคราะห์อีกคุณผู้ชมอย่างที่เราคุยกันหลายครั้งนะคะก็คือมีพักใหม่รอไว้แล้วสองก็คือบางส่วนเป็นรวมกับเพื่อไทยหรือเปล่าฝากเลี้ยงหรือเปล่าสามคือไปควบอำนาจเก่าหรือเปล่าที่เขาวิเคราะห์กันนะคะหรือว่าสุดท้ายแล้วก็คือรอดูฝั่งไหนเพียงพ้ำหรือเปล่าอันนี้เราพูดกันตรงๆนะอันนี้เป็นภาษานักวิชาการที่เราสัมภาษณ์หลายครั้งนะคะคือหลากหลายแนวทางที่จะเกิดขึ้นแต่ที่แน่ๆค่ะเขามีแผนแล้วแหละแผนที่จะเตรียมรองรับที่จะในเรื่องนี้แต่อันนี้ก็เป็นการยืนยันอีกครั้งนะคะของหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะที่ต้องมีการชี้ชะตาในวันพรุ่งนี้นะคะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะก็วันนี้ก็คือยืนแถลงข่าวเลยกล่าวถึงการประชุมนะคะพิจารณาคดีล้มล้างการปกครองของพรรคในวันพรุ่งนี้แหละ12มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะว่าก็ต้องรอว่าพรุ่งนี้นะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีการพิจารณายุบพรรคก้าวไกลหลังจากนี้เนี่ยเขาจะมีกระบวนการอย่างไรค่ะซึ่งหลังจากที่เราได้มีการยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไปแล้วฝ่ายกฎหมายของพรรคก้าวไกลเองเนี่ยก็ไปยื่นขอให้มีการเปิดไต่สวนและนะคะบัญชีรายชื่อพยานที่เราเสนอไปแต่ละประเด็นข้อต่อสู้ก็ต้องรอวันพรุ่งนี้ว่าศาลท่านเนี่ยจะมีเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีการไต่สวนเพิ่มเติมหรือมีการเรียกพยานเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะคะทางนี้เราคาดหวังว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเปิดโอกาสให้พรรคก้าวไกลได้มีโอกาสต่อสู้คดีอย่างเต็มที่เลยโดยมีการเปิดไต่สวนคดีเรียกพยานเพิ่มเติมโดยพยานที่ยื่นไปนั้นน่ะมีจำนวนมากค่ะเพราะว่าข้อต่อสู้เรามีหลายประเด็นเลยไปฟังเสียงของหัวหน้าพรรคก้าวไกลกันค่ะพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็น่าจะพิจารณานะครับว่ากระบวนการพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกลหลังจากนี้เนี่ยจะมีกระบวนการยังไงต่อนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไปแล้วเนี่ยทางฝ่ายกฎหมายนะครับก็ได้ไปยื่นขอให้เปิดการไต่สวนแล้วก็บัญชีรายชื่อพยานนะครับที่เราเสนอไปในแต่ละประเด็นข้อต่อสู้ของเรานะครับนั้นก็ต้องรอนะครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยศาลเนี่ยจะเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีการไต่สวนเพิ่มเติมหรือว่ามีการเรียกพยานอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรความคาดหวังในขณะนี้ค่ะว่าศาลจะมีการพิจารณาเปิดการไต่สวนนะคะก็เราก็คาดหวังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเปิดโอกาสให้พรรคก้าวไกลได้มีโอกาสนะครับที่จะต่อสู้คดีอย่างเต็มที่โดยมีการเปิดไต่สวนเรียกพยานมาเพิ่มเติมด้วยพยานที่ยื่นไปนี่มีทั้งหมดกี่คนคะพี่ต๋อมจำไม่ได้เยอะครับเพราะว่าประเด็นข้อต่อสู้ของเราเนี่ยมีหลายประเด็นครับก็ต้องประเด็นไหนที่เราเห็นว่าควรจะมีการเรียกพยานเพิ่มเติมเราก็เสนอไปครับสื่อยังมีการถามนะฮะคุณชัยธวัฒน์เกี่ยวกับฟีดแบคที่ทางพรรคก้าวไกลได้แถลงไว้ครับว่ามีการวิเคราะห์กันว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยใส่เต็มข้อนะครับแสดงว่ารู้อยู่แล้วว่ารูปแบบของการตัดสินนั้นพรรคจะถูกยุบใช่หรือไม่ครับประเด็นนี้คุณชัยธวัฒน์จะกล่าวว่าเป็นปกติของการต่อสู้ที่เราไล่การต่อสู้ตั้งแต่ประเด็นแรกใหญ่ๆลงไปเรื่อยๆไม่ได้เป็นเรื่องของการซัดเต็มข้อแต่คิดว่าเป็นประเด็นทางกฎหมายมีประเด็นที่เราสามารถต่อสู้ได้เราก็เสนอไปเรื่องไหนที่เราเห็นว่ามีการวินิจฉัยข้อเท็จจริงใหม่ก็เสนอไปส่วนเรื่องการตรวจสอบส.ส.งูเห่าในพรรคครับประเด็นนี้คุณชัยธวัฒน์กล่าวว่ามีความพยายามที่จะติดต่อส.ส.พรรคก้าวไกลตนก็ยอมรับว่ามีจริงและไม่ใช่เรื่องใหม่เราก็ทราบข้อมูลมาโดยตลอดต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนแล้วแต่จนถึงตอนนี้ตนก็คิดว่าเราไม่ได้กังวลอะไรเชื่อมั่นและมั่นคงในทางอุดมการณ์รวมถึงซื่อตรงต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มอบให้กับส.ส.ของพรรคก้าวไกลนะครับเหนือสิ่งอื่นใดประเด็นสำคัญก็คือว่าการที่เรายังมีโอกาสชนะในการต่อสู้คดียุบพรรคเมื่อถามนะฮะว่าภาพใหญ่ตอนนี้เหมือนมีเกณฑ์ที่ทำให้พรรคก้าวไกลถูกยุบและจะถูกและจะดูดส.ส.งูเห่าไปเพื่อไปโหวตนายกรัฐมนตรีขั้วตรงข้ามโดยการล้มนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีครับประเด็นนี้คุณชัยธวัฒน์ก็ระบุว่าเรื่องนี้อาจต้องแยกออกมาจากเรื่องของการยุบพรรคซึ่งเป็นการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ทางการเมืองก็ว่ากันไปแต่สถานการณ์ตอนนี้ยังมาไม่ถึงนะครับ